ผมธีรชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้มากับคณะส.ส.พรรคก้าวไกลและผมในฐานะของโฆษกคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรจะขอแถลงเกี่ยวกับเรื่องกรณีตรวจสอบทุจริตเงินจำนวนกว่า400ล้านบาทของสหกรณ์ครูออมทรัพย์ขอนแก่นจำกัดเรื่องนี้เนื่องจากมีประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นได้ไปยื่นหนังสือฉบับลงวันที่18ธันวาคม2562ขอให้ตรวจสอบการทุจริตเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดเสียหายกว่า400ล้านบาทซึ่งการกล่าวอ้างในการที่ดำเนินการคือสมาชิกมีเงินประมาณ400บาทเศษหายจากบัญชีและบัญชีผู้รับฝากเงินจึงได้เสนอให้สหกรณ์จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและทราบว่าเงินได้หายไปจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาดินแดงฟอร์จูนทาวน์นะครับจำนวนกว่า400ล้านบาทโดยมีบุคคลร่วมเบิกถอนเงินดังกล่าวออกไปคือ1นายเอกราชช่างเหลาและกับพวกอีก2คนโดยนำเข้ากับบัญชีบุคคลอื่นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษร่วมกันปลอมเอกสารและร่วมกันใช้เอกสารปลอมรวมกระทำความผิดตามพ.ร.บ.การฟอกเงินด้วยแต่เกรงว่าจะมีการวิ่งเต้นระงับคดีหรือถ่วงเวลาไม่ดำเนินคดีตามที่เกิดขึ้นจึงมาร้องให้กรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบนะครับจากการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการปปช.เราได้ตรวจสอบในขณะแรกนั้นคดีทุกคดีไม่มีความคืบหน้าเหมือนอย่างที่ทางผู้ร้องได้มีการมาร้องเรียนนะครับเราก็ได้ตรวจสอบการดำเนินงานซึ่งขณะนั้นนายเอกราชช่างเหลานะครับที่ตั้งแต่ปี54นะครับก็เป็นผู้จัดการของสหกรณ์ครูออมทรัพย์ขอนแก่นนะครับและจากการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ขอนแก่นวันที่ปี2553ชุด48มีนาคมท่านผู้จัดการนั้นมีมติกรรมการให้ดำเนินการเมื่อวันที่30มีนาคม2553อนุมัติเซ็นสัญญาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอนุมัติเปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์สาขาถนนดินแดงนะครับมียอดเงินที่เหลือณวันนั้นประมาณ 1,144 ล้านบาทแต่มีข้อจริงปรากฏว่านายเอกราชช่างเหลาเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทำผิดนะครับเช่นเมื่อวันที่16สิงหาคม2554ได้โอนเงินจำนวน396ล้านบาทซึ่งเบิกถอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดสาขาถนนดินแดงบัญชีเลขที่144-101918-9ของสหกรณ์ไปเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีเลขที่144-2-15733-6ชื่อบัญชีนายเอกราชช่างเหลาเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2556ได้โอนเงินจำนวน9,015,719.18 บาทซึ่งเบิกถอนจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดสาขาถนนดินแดงบัญชีเลขที่114101918-9ของสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับครูขอนแก่นไปเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์บัญชีเลขที่14427533-6ชื่อบัญชีนายเอกราชช่างเหลานะครับก็การดำเนินคดีนะครับจากการตรวจสอบและเชิญเจ้าหน้าที่สอบสวนมาดำเนินคดีทางพนักงานสอบสวนเนี่ยครับได้มีการสั่งฟ้องไปมีอยู่2คดีครับคดีแรกนะครับยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นวันที่4กุมภาพันธ์2564คดีหมายเลขดำที่ออ่าง89/2564ระหว่างพนักงานอัยการขอนแก่นโจทฟ้องกับบุคคลอีก4คนกับพวกในคดีนี้คดีที่2 ฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่1เมษายน2564คดีหมายเลขดำที่ออ่าง258/2564ระหว่างพนักงานการจังหวัดขอนแก่นโจทกับนายเอกราชช่างเหลาจำเลยความผิดฐานร่วมกันยักยอกทรัพย์ร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ์และร่วมกันใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมร่วมกับคดีแรกเป็นคดีชุดเดียวกันนะครับต่อมาครับกรรมาธิการปปช.ได้ตรวจดูหลังจากที่ฟ้องตรงนี้แล้วเราได้ติดตามต่อว่าคดีฟอกเงินเป็นยังไงบ้างได้เชิญในส่วนของตัวแทนของสำนักงานปปง.มาสอบถามชวนตัวแทนของอัยการจังหวัดที่ฟ้องคดีเนื่องจากว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการฟอกเงินเนื่องจากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นเป็นสถาบันทางการเงินเมื่อทำมาแล้วก็ได้มี
ทางปปงได้รับเรื่องไปนะครับมีการประชุมครั้งที่8/2564นะครับและมีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบธุรกรรมทรัพย์สินของบุคคลตามพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงิน2562นะครับและต่อมาเมื่อวันที่5 สิงหาคมนี้ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาที่8/2565นะครับนะครับบอกว่าได้มีการยึดทรัพย์ส่วนที่เกี่ยวกับการทำผิดชั่วคราวของนายเอกราชช่างเหลาไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือการดำเนินการของคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมในฐานะส.ส.ก้าวไกลเป็นเจ้าของเรื่องก็ดำเนินการถึงขั้นนี้แต่ยังมีอีกเรื่องนึงครับที่เราต้องทำให้สิ้นกระแสความนั่นก็คือว่าการที่นายเอกราชช่างเหลานะครับได้มีการประชุมครั้งที่41/2562เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2562ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงขอนแก่นตกลงว่าจะคืนเงินให้ครบจำนวนทั้งหมด431,862,070.43 บาทภายในวันที่27 ธันวาคม 2563แต่ก็ไม่ได้ชำระเงินตามที่ตกลงไว้แม้ปรากฏข้อจริงว่านายเอกราชช่างเหลาได้กระทำผิดไว้ในช่วงปี2554ต่อเนื่องหลายปีก่อนจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็จริงยังปรากฏด้วยว่ายังมีการหนังสือรับสภาพหนี้เมื่อวันที่27 ธันวาคมจะคืนเงินจำนวน400 บาทเศษภายในวันที่27 ธันวา 2563ขณะที่ตนดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นมากถึง431,862,070.43 บาทจึงถือเป็นเรื่องพฤติกรรมเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระพ.ศ. 2561ข้อ3วงเล็บ4วรรค2ข้อ17และข้อ27ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งไทยพ.ศ. 2560มาตรา234ระบุไว้ว่าวรรค1นะครับให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปปช.มีอำนาจไต่สวนและความเห็นกรณีว่าผู้ดำรงตำแหน่งเมืองกรณีฝ่าฝืนไม่บัตรตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับดังนั้นคณะกรรมการปปช.จะส่งเรื่องนี้ให้ประธานสภาและส่งเรื่องให้กับปปช.ดำเนินความผิดฐานมาตรฐานจริยธรรมอีกข้อหาหนึ่งเป็น3เรื่องที่ทำก็ขอเรียนนะครับในส่วนการตรวจสอบของคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเราตรวจสอบอย่างเข้มข้นตรงไปตรงมาตั้งแต่ปี2562และกรณีตรงนี้เราต้องการที่จะทำให้ครบทุกคดีทั้งคดีอาญาคดีการฟอกเงินนะซึ่งมีการยึดทรัพย์ชั่วคราวแล้วคดีมาตรฐานจริยธรรมก็เรื่องนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เป็นผลงานที่ทางผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลและในฐานะผู้รับผิดชอบเรื่องนี้อยากจะแถลงให้สื่อมวลชนได้ทราบและได้ติดตามคดีฟอกเงินและคดีต่างๆด้วยครับเพื่อให้เป็นแบบอย่างนะครับของนักการเมืองที่จะต้องอยู่ในระบอบประชาธิปไตยครับมีอะไรจะถามไหมครับผมถ้าไม่มีขอขอบพระคุณครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับดีครับผม